สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวราศีมีนแล้วนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็ช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะแจงขอเปิดโพยนิดนึงนะที่แจงจดมาเปิดมานะคะก็เริ่มวันการตั้งแต่วันที่20นะคะ20พฤษภาคมเมื่อดาวอาทิตย์เนี่ยค่ะเขาย้ายไปอยู่ในราศีเมถุนซึ่งเป็นเรือนที่4ของชาวราศีมีนนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงเดือนนี้นะคะคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการติดต่อเจรจาค้าขายพูดคุยนะคะกับคนในครอบครัวค่อนข้างจะเยอะบางคนอาจได้เดินทางระยะใกล้กับคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นลักษณะของการต้องพูดคุยกันมากๆนะคะไปอีกประมาณ4สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะ22พฤษภาคมนะคะนิวมูนเกิดขึ้นก็บางคนได้บ้านใหม่เดินทางได้ข่าวดีจากคนในครอบครัวจะทำธุรกิจครอบครัวก็ได้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็วันนั้นนะ22พฤษภาคมก็ดาวอาทิตย์นะคะทรายกับดาวเสาร์นะคะต้องบอกว่ามันเป็นวันที่ดีที่จะทำให้คุณนะคะโฟกัสใน long term goal ของคุณนะคะก็คือเป้าหมายชีวิตระยะไกลนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีความอยากจะไปทำงานเบื้องหลังบางคนอยากที่จะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะคะหรือว่าเป็นการคิดอะไรบางอย่างที่เรายังไม่เอาสิ่งนั้นออกมาสู่ที่สาธารณะนะคะ22พฤษภาคมดาวพุธนะคะกุมกับดาวศุกร์นะคะเป็นวันที่ดีนะคะที่คุณจะเอาไปทำการติดต่อเอาไปทำการต่อรองไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญาหรือว่าทางการเงินนะคะข้อสัญญาต่างๆมีโอกาสได้25พฤษภาคมนะคะดาวจันทร์นะคะทรายกับดาวอังคารนะคะในเรือนที่1เรือนตัวคุณเองเนี่ยค่ะเป็นวันที่คุณจะให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่านอกจากคนในครอบครัวแล้วคุณจะให้ความสำคัญกับคนที่คุณแคร์นะคะมากถึงมากที่สุดนะคะ28พฤษภาคมพุธเข้าสู่ในกรกฎซึ่งเป็นเดือนที่5ของคุณแจ้งว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะพบรักจากการคุยพูดแล้วมีคนเข้ามาบางคนมีเสน่ห์จากการใช้คำพูดมากนะคะหรือบางคนอาจจะมีความคิดที่อยากจะมีลูกตั้งครรภ์ก็ได้เหมือนกันวันที่3มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์กุมกับดาวศุกร์นะคะก็เป็นวันที่ดีนะคะที่คุณจะมีโอกาสได้เจอความรักหรือว่าเจอคนที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ใช้คำว่ามาจากคนในครอบครัวแนะนำมาให้นะคะแล้วก็เนื่องจากศุกร์เดินถอยหลังอยู่บางทีคนที่เจอเนี่ยค่ะถ้าทำได้อาจจะเป็นคนในอดีตที่เคยเจอกันมาก่อนเงินก็แล้วแต่อาจได้เงินที่เราเคยลงทุนไปก่อนกลับมาก็ได้เหมือนกันสมมติบางคนทำธุรกิจครอบครัวบางคนทำบ้านให้เช่าเงินค้างมาหลายงวดตรงนี้มีโอกาสได้วันที่5มิถุนายนนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นนะคะในเรือนที่10ของคุณนะคะก็จบเริ่มต้นใหม่มีบางคนเนี่ยมีโอกาสได้เริ่มต้นทำธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงเวลานั้นที่ผ่านมาแจงดูวิเคราะห์ให้กับนักเรียนนะคะบางทีฟูลมูนเนี่ยมันไม่เกิด1วันเป๊ะๆๆอันนี้ไม่ใช่เหมือนของแจงเนี่ยฟูลมูนนิวมูนเกิดขึ้นมันก็ประมาณวัน2วันที่แจงต้องแบบย้ายบ้านใช่มั้ยหรือว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยมีคนออกจากงานได้ออกจากงานเนี่ยคือฟูลมูนจะเกิดพรุ่งนี้บางทีมันเกิดมีทิศพ้นมา2วันมาแล้วแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือในช่วงระยะเวลานั้นนะคะมันมีโอกาสจะเกิดเรื่องแบบนี้ได้คุณก็มีโอกาสจะเปลี่ยนงานหรือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองได้เหมือนกันนะคะพอวันที่6นะคะซันดาวอาทิตย์นะคะสแควร์อังคารก็ต้องระวังในเรื่องของโมหะโทสะปกติชาวมีนเป็นคนที่ค่อนข้างคอมโพไมส์เนาะที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันมีปลาว่ายทวนน้ำกับตามน้ำทีนี้เนี่ยในช่วงเวลานี้อะค่ะบางทีตัวคุณเองอาจจะแบบโมโหง่ายกว่าปกตินิดนึงนะคะโดยเฉพาะถ้าเรื่องที่ต้องมาจากคนในครอบครัวนะคะพี่น้องเพื่อนบ้านหรือว่าพ่อแม่บางทีเราคุยกันไม่เข้าใจนะคะอันนี้บางทีคุณจะรู้สึกว่าคุณเสียพลังงานกับเรื่องนั้นไปแบบโดยใช่เหตุได้ก็ต้องคุมสตินิดนึงนะอันนี้จะพูดอะไรมากก็ไม่ได้นะแล้วก็
วันที่11ก็ดาวอาทิตย์นะคะสแควร์เนปจูนอีกนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องการตัดสินใจนิดนึงบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันคิดอะไรเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่ฉันต้องการหรือว่าผิดหวังเสียใจคิดอะไรเบลอๆงงๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะระวังเรื่องการโดนหลอกนิดนึงเนาะแล้วก็17มิถุนายนนะคะดาวพุธถอยหลังนะคะดาวพุธถอยหลังในเรือนที่5ก็ความรักเก่าๆคนที่เคยจีบคนที่เคยแบบเป็นเหมือนกับมันเป็นอยู่ในเรือนเลิฟแอฟแฟร์เนาะบางคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นมือที่3มือที่4มือที่5เนี่ยนะคะความคิดพวกนี้จะกลับวนเข้ามาหรือบางทีอ่ะคุณจะรู้สึกคิดถึงเขามากกว่าปกติก็ได้นะคะจังจะบอกว่าให้ระวังความเซนซิทีฟอิโมชันนอลที่มันมากกว่าปกตินิดนึงด้วยในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็บางทีการเข้าใจผิดต่างๆมีบางคนเนี่ยใช้คำว่าการติดต่อมาของคนที่เราเคยคุยเคยดีลกันไว้นะคะก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะก็ลองดูว่าจะมีเข้ามาบ้างหรือเปล่านะคะก็ขอเปิดให้จบก่อนแล้วค่อยพูดทีเดียวแล้วกันเนาะตอนนี้แจงมี TikTok นะคะเผื่อใครสนใจแจงจะพยายามแบบลงคลิปแบบมันจะแค่ไม่เกิน1นาทีอะค่ะแล้วแจงว่ามันแบบโอเคมากๆเลยนะเผื่อใครสนใจใช้ตามชื่อแจงเลยนะคะ Jasmine J569 กับ Jasmine แจงนะคะโดยมากแจงก็จะลงในสตอรี่ใน YouTube อยู่แล้วนะคะเผื่อใครสนใจก็ติดตามได้นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะมีภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะคะจะชัดเจนมากขึ้นเพราะว่ากำลังคิดว่าเราจะทำเป็นภาษาอังกฤษใน YouTube ดีไหมนะคะแต่ตอนนี้ก็คิดว่างั้นก็ทำเป็น TikTok อีกช่องนึงไปเลยนะคะซึ่ง TikTok YouTube ภาษาอังกฤษขายดีมากลงแบบอาทิตย์นึงมีแสนวิวแล้วอะอย่างเร็วนะคะเผื่อใครสนใจนะคะใช้ชื่อเหมือนใน YouTube เลย Jasmine J569 กับ Jasmine แจงนะคะก็ในส่วนของชาวมีนนะคะตรงนี้ไพ่ตรงกลางก็เป็นไพ่แบบ8ดาบนะคะบางคนจะรู้สึกถึงความแบบหาทางออกไม่ได้โดนพนาการโดนมัดโดนรัดโดนรึงนะคะโดนแบบปิดตานะคะพันตัวนะคะแล้วข้างๆเนี่ยเป็นดาบอยู่ถึงแม้ถ้าจะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเดินออกมาตรงๆได้แต่คุณน่ะจะไม่รู้ว่าฉันจะเดินออกไปแล้วฉันโดนดับตำดับทิ่มดับบาดหรือเปล่านะคะบางทีเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้ค่ะแจงจะแนะนำให้คุณน่ะต้องหาคนมาเป็นไกด์นำทางคุณชีวิตคุณในช่วงเวลานี้นะคะที่ผ่านมานะคะรู้สึกว่ามีความลังเลเกิดขึ้นในชีวิตนะคะจริงๆบางคนมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีความรักดีๆเข้ามาหรือว่าเป็นสิ่งที่มีคนมาหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้แต่ว่ายังไม่สามารถตัดสินใจรับเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ไพ่สิบดาบเกิดขึ้นบางคนจะรู้สึกถึงความแบบเหมือนแบกภาระมาเยอะช้ำมาเยอะเจ็บมาเยอะอะไรทำนองนี้นะคะหรือว่าเหมือนบางคนมีภาวะไม่สบายเกิดขึ้นได้อยากให้ระวังตัวนิดนึงเนาะอย่างน้อยก็ปวดด้านหลังเนี่ยค่ะต้องระวังมากนิดนึงนะคะบางคนมีโอกาสได้ไปเรียนอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีไอเดียในการจะสร้างงานสร้างเงินเพิ่มเติมได้เช่นกันนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำสิ่งนี้นะคะหรืออาจจะได้ไปเรียนอะไรบางอย่างก็ได้นะคะ7ดาบเกิดขึ้นต้องระวังนะเมื่อกี้บอกไปแล้วเรื่องการโดนหลอกโดนโกง The Moon เนี่ยตามมาตลอดเลยนะทุกๆราศีนะคะเพราะว่ามันมีดาวแบบการเห็นอะไรไม่ชัดเจนเกิดขึ้นการโดนหลอกเกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังมากนิดนึงนะคะ6ไม้เท้านะคะทำอะไรมันก็สำเร็จได้นั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมานะคะไพ่ที่จะเห็นเนี่ยกงล้อโชคชะตาหมุนใช่ไหมแล้วจะเห็นว่า4ทิศเนี่ยค่ะดินน้ำลมไฟเขาอ่านหนังสืออยู่นะแสดงว่าการอ่านหนังสือเนี่ยอ่านจริงๆก็ได้หรือคุณต้องตระหนักรู้ต้องเรียนรู้จากสิ่งที่มันพลาดไปแล้วอะไรที่ไม่ใช่ก็คือยอมรับไปนะคะว่าบางทีเนี่ยมันต้องจบมันก็ต้องจบอะไรที่ไม่ใช่แล้วก็อย่าไปฝืนต่อไปนะคะต้องขอบคุณเดทนะคะที่เข้ามาทำให้ทุกอย่างสิ่งความปวดร้าวความเจ็บปวดความโดนหลอกโดนโกงทุกอย่างสิ่งเนี่ยมันจะจบลงนะคะความต่อเนื่องของไพ่นะตรงนี้มีไพ่แบบว่าจบนะคะแล้วเป็นไพ่แบบกงล้อหมุนทุกอย่างสิ่งมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วในชีวิตต่อจากนี้นะคะมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเชื่อแจงนะคะแจงก็ต้องเชื่อในตัวคุณด้วยนะแจงก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องดีขึ้นแล้วนะคะแล้วไพ่จบเนี่ยได้ไพ่ The Magician ก็คือโอกาสความสำเร็จต่างๆมันจะมีเข้ามาอย่างแน่นอนอย่าเครียดนะคะอย่ากังวลใจเลยทุกอย่างสิ่งมันจะดีขึ้นคุณจะสามารถ
เปลี่ยนอะไรก็ได้เลื่อนแล่แปรธาตุทุกอย่างสิ่งทุกอย่างสิ่งมันจะดีขึ้นมากๆนะคะแล้วก็มีพลังมีความหวังมีรู้สึกว่าอยากทำอะไรก็ได้ทำนะคะตอนนี้ถ้าถามว่าในเรื่องของการงานคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะบางคนยังรู้สึกหยุดนิ่งยังรู้สึกแบบอาจจะเพราะดาวมันเดินถอยหลังเยอะมากในช่วงนี้ก็ได้นะก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะอาจต้องมองต่างมุมอาจต้องเปลี่ยนมุมมองความคิดนิดนึงไม่ใช่ว่าผู้ชายคนนี้เขาโดนแขวนแล้วเขาจะหาทางออกไม่ได้ถ้าจะเห็นก็คือมีแสงออร่าสีเหลืองอยู่บนหัวเขาไม่ใช่ว่าเลือดเป็นเลี้ยงหัวสมองเยอะอันนี้หัวบวมก็คงไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นการมองอะไรที่มันเปลี่ยนจากมุมมองปกติที่คนอื่นเห็นนะคะปกติคนเดินก็เดินเดินใช้ขาเดินใช่ไหมแต่ตอนนี้บางทีคุณเองอ่ะต้องใช้การมองต่างมุมอ่ะการทำ headstand การมองจากอีกมุมนึงดูซิว่าเฮ้ยถ้าฉันมองจากมุมนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันจะมีอะไรดีขึ้นบ้างถ้าถามตอนนี้ลองดูซิลองหาซิว่าอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆแปลกใหญ่แปลกใหม่ใหญ่ดังลองดูว่ามีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นบ้างจะดีนะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนนะคะได้เรียนอยู่แล้วค่ะน่าจะเป็นการเรียนเกี่ยวข้องกับสายอาชีพด้วยซ้ำในช่วงเวลานี้นะคะการเงินค่ะนะคะการเงินก็ทรงๆนิ่งๆอยู่ช่วงนี้ก็ไม่ต้องประหลาดใจมันเป็นทุกแบบแขนงนะคะหรือไม่ก็ต้องพยายามหาโอกาสจังจะบอกว่ามันอาจจะนิ่งนิดนึงแต่ว่าอย่าลืมว่าทุกวิกฤตมีโอกาสทุกวิกฤตก็ยังมีคนรวยอ่ะถึงมันจะเศรษฐกิจไม่ดียังไงแต่ว่ามันก็ต้องหาช่องทางไปอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองหาโอกาสดูจังว่าบางทีตอนนี้ของคุณเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังมองหาโอกาสอยู่ไม่รู้จะเอายังไงฉันจะทำยังไงดีแต่ก็แบบคิดไม่ได้แต่ว่าใจเย็นๆบอกไปว่าให้ไปเรียนเพิ่มเติมลองดูซิจะเรียนออนไลน์ก็ได้หรือจะเรียนออฟไลน์อะไรก็ได้นะคะตรงนี้ทุกอย่างสิ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายคุณสำเร็จได้นะคะสุขภาพนะคะตรงนี้ก็จังว่าถ้าใครไม่สบายก็มีโอกาสหายได้นะคะแต่ว่าต้องดูแลตัวเองนิดนึงเนาะเพราะว่าไพ่เดทเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเกี่ยวข้องกับความไม่สบายเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหรือว่าไพ่สิบดาบก็เหมือนกันนะคะก็มีโอกาสที่แบบไม่สบายได้ต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษนะคะแต่ฉันเชื่อว่าถึงไม่สบายก็หายได้นะคะทีนี้ในส่วนของความรักนะคะตอนนี้คือหลายคนเนี่ยเนื่องจากดาวมันไปอยู่ในเรือนที่5นะคะ Love Affair เนี่ยค่ะต้องบอกว่าคนเก่าๆเนี่ยค่ะยังวนเวียนอยู่ยังไม่หายไปไหนถึงเขาไม่กลับมาจริงใจคุณเนี่ยยังไม่เปิดให้ใครเขามาสักทีนึงนะคะแต่เดือนนี้นะเนื่องจากมีเดทมี View of Fortune เกิดขึ้นแจ้งว่าทุกอย่างสิ่งมันจะเป็นการเปลี่ยนกงล้อโชคชะตาหมุนเวียนเปลี่ยนแล้วลองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะ10ดาบ8ดาบเกิดขึ้นแจ้งว่าคุณทุกข์ใจอย่างหนักหาทางออกไม่ได้มาสักพักแล้วไพ่7ดาบเป็นลักษณะเหมือนการโดนหลอกโดนโกงมีกิ๊กช้ำใจนะคะคนที่เข้ามาเหมือนจะดีแต่ว่าทำไมถึงแบบนี้นะคะเหมือนมาทำให้คุณรู้สึกโรแมนติกหลงมากๆแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่นะคะใจเย็นๆเพราะแจงอ่ะจะชอบขอบคุณไพ่เดทนะเวลาที่แจงได้มาเนี่ยแจงจะบอกว่าทุกอย่างสิ่งปัญหามันจะจบแล้วถ้ามันยังแบบไพ่เดทไม่ขึ้นเนี่ยมันจะคาราคาซังไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยฉันจะหาทางออกไม่ได้เลยนะคะลองดูอาจจะเป็นเด็กกว่าก็ได้นะคะธาตุไฟแม่สิงธนูเมถุนก็ได้กรกฎก็ได้ธนูก็ได้เมื่อกี้พูดไปแล้วพิจิกก็ได้นะคะอาจจะเป็นสายพวกนักจะบอกนักรบเป็นพวกทหารตำรวจอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแจ้งว่าหลายคนมีคนเข้ามาแต่ตอนนี้ยังตัดใจทำใจไม่ได้แล้วก็ยังจมอยู่กับใครบางคนนะคะถ้าแนะนำก็เปิดใจก็ดีเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะลองดูสิคะแจงขอหยิบไพ่ Oracle นิดนึงนะคะอันนี้ศาสนาภาษามีเหตุมีปัจจัยในเรื่องความรักในครั้งนี้นะคะแล้วก็พยายามผ่อนคลายนะคะมีความสุขกับณปัจจุบันให้ได้มากที่สุดนิดนึงนะคะจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นแพชชั่นได้เจอคนที่สวยเอ้ยเห็นแล้วมันตรงกันมากๆนะคะใจตรงกัน you deserve love ก็คือคุณน่ะคู่ควรสมควรที่จะเจอความรักที่มันดีเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ deception คือบางทีอาจจะรู้สึกว่ามีบางคนใส่หน้ากากเขาหาคุณในช่วงเวลานี้อยู่นะคะ flirt ก็คือการจีบกันขอให้เปิดใจนิดนึงคุณมีโอกาสได้เจอใครที่เข้ามาแล้วใช่อยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าถามถึงในส่วนของสถานะนะคะใครที่โสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะโสดก็มีโอกาสได้เจอใครเข้ามานะคะ Eros นะเป็นลักษณะของเหมือน Eros ก็คล้ายๆ Cupid อะค่ะเข้ามาแขวะ
แขวนสอนเข้ามาแผงสอนคุณได้นะคะคนที่มีคู่นะคะ secret นะคะอาจจะมีความลับที่มันซ่อนอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวนะคะตรงนี้ love hate relationship ก็คือบางคนจะรู้สึกแบบทั้งรักทั้งเกลียดอะไรทำนองนี้นะคะถ้าเป็นคนที่มีปัญหาอยู่นะคะตรงนี้ sudden separation ก็คืออาจจะเป็นช่วงห่างกันนิดนึงนะคะห่างๆนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าคนเก่าๆนะคะคนเก่าก็ถ้ากลับมาเลยเนี่ยคิดว่าไม่กลับมารักขนาดนั้นนะเพราะว่า unrequited love นะคะอาจจะมีความรู้สึกที่แบบเขาอาจจะไม่ได้กลับมา 100% แต่ใจเราหรือทักทายมาอาจจะมีอยู่นะคะความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอยู่เนี่ยนะคะ following your heart ก็คือตามใจคุณอะว่าคุณจะไปทิศทางไหนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแจงเป็นกำลังใจให้นะคะก็เผื่อว่าใครสนใจดูดวงส่วนตัวหรือว่าเรียนดูดวงก็ติดต่อมาได้แล้วก็แจงช่วงหลังนี้คือมีการไลฟ์นะคะอย่างสม่ำเสมอนะคะทั้งในFacebook แล้วก็ YouTube นะคะเผื่อใครสนใจติดตามก็กดกระดิ่งเอาไว้ก็ได้เผื่อเวลาที่มีคลิปดีๆเข้ามาหรือว่าแจงแบบมาไลฟ์นะคะคุณได้แบบทันท่วงทีเนาะไหมไปแล้วนะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ